สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook l i v e นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นสดๆครับวันนี้ครับถ้าดูในตัวของทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ไม่ดีนะครับลงมา20กว่าจุดแต่มันเป็นการไม่ดีตามคาดไม่มีอะไรเหนือคาดสิ่งที่เราจะต้องมาคิดนะครับว่าสถานการณ์หลังโควิด19สถานการณ์โดยทั่วไปจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับตลาดหุ้นเราคิดล่วงหน้า ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่คุยกันเยอะ P/E ตลาดหุน้นณปัจจุบัน14.8เท่าแต่สังเกตไหมครับนักวิเคราะห์จะบอกว่า P/E ณปัจจุบันอยู่17เท่ากว่าเพราะอะไรไอ้14.8เท่าเนี่ยมันเป็น P/E ในอดีตครับเอาผลประกอบการที่ออกมาแล้วมาคิดแต่การที่ออกมา17เท่ากว่ามันแปลว่าผลประกอบการที่จะออกมาจริงๆในอนาคตจะแย่กว่าผลประกอบการที่เกิดขึ้นในอดีต นี่คือเป็นตัวเลขที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าข่าวที่กำลังจะออกมาเรื่อยๆจากนี้ไปถ้าไม่มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์เช่นถ้าไม่มีฟันโฟไหลเข้ามาจะเป็นสิ่งที่จะเป็นข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะครับแต่องไรก็แล้วแต่มันมีหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องมานั่งคิดใหม่ครับซึ่งไอ้เรื่องนั่งคิดใหม่เนี่ยมันอาจจะมีบางบริษัทฉวยโอกาสนี้ได้รับประโยชน์ที่ดี บางบริษัทอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ดีฟังแล้วงงๆผมจะคุยถึงคําว่า new normal คือจริงๆไม่อยากจะใช้คํานี้นะไอ้คาว่า new normal เพราะว่าใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ทุกครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคําใหม่ๆมาเรื่อยๆอะฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของ fintech ถ้ายังจําได้ช่วงนี้เงียบไปสตาร์ทอัพก็เงียบไปนะครับ แต่ถามว่าทำไมคุยถึงเรื่อง New Normal ลองคิดดีๆนะครับว่าในสถานการณ์ปกติก่อนโควิด19มาเนี่ยเราจะพอคาดการอนาคตได้ในตัวของธุรกิจของเราผมยกตัวอย่างสมมุติเรามีการให้เช่าสเปซที่ทำงานนะครับเราก็จะคาดการได้แล้วว่าอัตราค่าเช่ามันจะโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการเติบโตของ GDP จะเป็นยังไง และสมมุติจํานวนคนเพิ่มขึ้นประเทศจเจริญขึ้นก็ต้องมีคนเช่าที่ทํางานเพิ่มขึ้นต่อมาอาจจะมีการพลิกผันนิดนึงอาจจะมีเรื่องของการทํา working space ในเรื่องของการเอาหลายๆบริษัทมาโคกันแต่จํานวนก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือโมเดลเดิมๆโมเดลที่เกิดขึ้นแต่ท่านหลับตาครับเกิดโควิด19ท่านคิดว่าไอ้โมเดลเดิมๆท่านจะสามารถ ทำได้จริงไหมฮะระยะสั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเชื่อว่าการที่บอกว่าเราต้องอยู่ห่างกันเนี่ยโต๊ะที่ทำงานบางบริษัททำแบบเดิมไม่ได้ฮะคือไอ้โต๊ะที่ทำงานบางบริษัทมันนั่งแล้วก็มี์ติชันขึ้นอย่างเงี้ยไอ้นี้คงไม่มีปัญหาครับแต่คุณต้องยอมรับนะครับมีหลายบริษัทเนี่ยมันนั่งติดๆๆด,ด,ดกันครับลักษณะอย่างนี้คืออะไรฮะมันมันเป็นโซเชียล ดิสเทนซิ่งหรือเปล่ามันเป็นหรือเปล่ามันไม่เป็นอยู่แล้วฮะมันอยู่ห่างกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่คุณจะคิดโมเดลเดิมๆเนี่ยผมเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าธุรกิจของบริษัทนั้นทำเวิร์กเวิร์กองสทำที่ให้เช่าที่ทำงานคุณคิดว่าเหมือนเดิมไหมฮะธุรกิจสายการบินไม่ต้องพูดถึงนะครับมีการพูดกันเยอะมีโมเดลให้เราเห็นเยอะว่าจะต้องนั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้หรืออะไรเงี้ย ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ในห้างส่ดสินค้านี่ผมคิดเร็วๆนะเพราะฉะนั้นคําว่า New n o r m a l หรือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นแับเปลี่ยนใหม่เนี่ยถ้าเราคุยภาษาเราง่ายๆเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวคือผมก็พยายามภาวนานะให้มันเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเพราะอะไรถ้ามันเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเช่น พอมีวัคซีนโควิด1อทีนทุกคนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ลองหลับตานะผมไม่มั่นใจเลยผมไม่มั่นใจเลยพอมีวัคซีนโควิด -19 แล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมได้จริงไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าทุกคนนอกจากทุกๆปีเนี่ยเราจะไปตรวจสุขภาพประจำปีเราต้องไปฉีดวัคซีนนะฮะทุกปี ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะหาผลกระทบไม่ได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยโอกาสเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเช่นในสองเดือนที่เราเปิดเรื่องโควิด -19 ทีมไปพอเปิดมากลับมาสู่สภาพเดิมทุกอย่างไม่มีผลกระทบสมมติหลับตาว่าเคสนั้นเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงมันก็ยังมีผลกระทบว่าในช่วงสองสามเดือนที่หายไปเนี่ยรายได้หายไปเท่าไหร่อันนี้คือในแง่ดีสุดแล้วนะฮะหลับตายอย่างน,น,นะฮะ ลองคิดในแง่ร้ายสุดอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเกมนี้โควิดไอทีมาโดนกันทั่วโลกคุณยังไม่เห็นเลยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไงคุณเห็นที่จีนไหมครับหลังจากการที่เริ่มปลดล็อกคนจะเริ่มเที่ยวแต่นั่นมันคือเทศกาลเชงเม้งฮะค,คุณลองไปดูที่จีนตอนนี้สิครับว่าจํานวนการเดินทางจานวนขนส่งมวลชนมันกลับสู่สภาพเดิมไหมผมตอบให้ฟังก่อนเลยครับไม่สู่ นี่คือสิ่งที่จะต้องกลับมานั่งคิดนะและมันก็จะมีคำพูดหนึ่งกล้องหัวอยู่ในเราว่าต้องเอาเรื่องสุขภาพก่อนมากกว่าเรื่องเงินไอ,ไอส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างนี้จะเป็นคนที่ได้เงินเดือนประจำนะฮะสมมุติเราจะเอาอย่างนั้นจริงคุณคิดว่านิวนอร์ม l ลจะไม่เกิดเหรอเนี่ยผมผมคิดว่ามันมีโจทย์หลายอย่างที่มันอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปเลยนะฮะ คุณอย่าลืมนะครับมีหลายครั้งหลายข่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติการพูดบริโภคแต่มันไม่แรงเท่าครั้งน,นี้ผมยกตัวอย่างถ้าใครชอบดูภาพยนตร์เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผมใช้คําว่าสมัยโบราณน่าจะได้นะเอาเอาไปว่าสามสิบกว่าปีขึ้นนะ่ะเราต้องไปดูโรงหนังใหญ่หญครับเสียงกระหึ่มือกระหึ่มโรงหนังใหญ่หญม,มันจุคนได้ห้าหกร้อยคนแมคคานาเนี่ยฮะถ้าใครเคยไปดูแมคคานาที่เดีย๋ยวนี้ไม่ไม่มีใช่ไหมเลยเลยสะพานหัวช้างอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม นะครับเวลาคุณจะไปดูหนังซาวด์แทร็กคุณต้องไปดูแมคกคแนาแล้วก็มายุคหนึ่งจะเป็นหนังโรงเล็กๆในห้างสินค้าและยุคล่าสุดปัจจุบันนอกจากมีโรงเล็กๆแล้วก็จะมีโรงพรีเมียมดูหนังทีคนละ500 600ห้าร้อยบาทหกร้อบาทหรือมากกว่านั้นผมไม่รู้นะดูหนังทีก็จ่ายแพงๆอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกการพัฒนาขึ้นมาแต่คุณอย่าลืมลืมว่ามันล้ออันเดิม คือเสียงดีภาพเดียบใจเงินเพิ่มคนนั่นรวมรวมกันได้แล้วคุณคิดว่าหลังโควิด -19 มันจะเป็นภาพอย่างนั้นหรือไม่คุณเริ่มเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในพัตคารในซีกโลกตะวันตกแล้วว่ามันเหมือนเป็นโดมแก้วฮะแล้วนั่งกันสองคนเพราะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคือแนวคิดมันใช่ฮะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนั่งรถเก๋งไปสี่คนแล้วไปถึงร้านหมูกระทะให้นั่งคนละคน แต่นั่งมารถยนต์คันเดียวกัน <c oughs> แต่นั่งคือครอบครัวเดียวกันให้นั่งสองคนแล้วนั่งอยู่ในโดมแก้วเนี่ยเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ยังไม่นับสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตอนนี้ว่าและไอ้สเปรดที่มันต้องกินพื้นที่มากกว่าเดิมเนี่ยผู้เสียหายจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าหรือผู้บริโภคผมบอกเลยผู้บริโภคตอนนี้ไม่รับครับพอดีมานอ่อนอยู่แล้วคุณให้ผู้บริโภครับดีมานยิ่งไม่ขึ้นฮะ หรืออีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวแต่จะเล่าให้ฟังอย่างเช่นสังเกตไหมครับว่าภาครัฐก็พยายามจะปล่อยสินเชื่อแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะบอมบอกว่า SME ไม่ต้องกลัวมีสินเชื่อรออีกเยอะด้วยความเคารพจริงๆนะถ้าไม่นับไอ้ท็อปปิ้งที่เพิ่ม20%เนี่ยนะเพราะนั้นมันเป็นลูกค้าเก่าซึ่งจุดน,นั้นผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ลูกค้าใหม่ด้วยความเคารพผมไม่เชื่อเลยอย่างวันเนี้ผมได้ ได้ยินเรื่องการถแถลงเรื่องของยอดสเดือนแรกปีหกสมปี63านะบสอยอยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่าห0าหม่นล้านแล้วก็บอกว่าเร่งผลักดันโครงการใหม่ช่วย SME อีก2.5แสนล้านถามจริงๆเหัะการที่ให้บสอยอมาคำ้ำเนี่ยมันเป็นผลงานตรงไหนฮะเพราะการที่ให้บสอยอมาค้ำมันเพิ่มต้นทุนทางการเงินกับผู้กู้ฮะถูกไหมฮะ ถูกไหมครับคือเอาในทางปฏิบัติจริงๆเลยฮะ SME ที่กู้ไม่ได้ต้องไปหาบสอยอแปลว่าเครดิตคุณยังพอมีแต่คนที่เครดิตแย่สุดเนี่ยจะไม่ต้องไปหาบสอยอฮะคือยังไงคุณก็กู้ไม่ได้แต่สมมติคุณไปหาบสยปีสองป,ปีแรกอาจจะมีการยกเว้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะโดนชาร์จมากกว่าเดิมเนี่ยประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์เช่นแบงก์ปล่อยกู้ห้าเปอร์เซ็นต์บสยต้องบวกอีกสองหรือว่าไม่จริงฮะ เพราะฉะนั้นการที่ให้ต้นทุนทางการเงินของ S-M-E ซึ่งเสียเปรียบทุกกระบวน่าอยู่แล้วเพิ่มขึ้นผมไม่มองว่าเป็นผลงานนะฮะผมมองว่านี่คือปัญหาที่เราปล่อยให้เกิดตัวกลางมาช้านานเนี่ยอย่างเรื่องนี้ผมเชื่อว่าก็มีคนคนที่พยายามผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไปแตะยังไงไปถามแบงค์แบงค์บอกว่าถ้าคุณรู้ว่าปล่อยแล้วคุณแล้วคุณเจ๊งแน่ๆคุณกล้าปล่อยไหมหรือบางแบงค์เนี่ยถ้าคุณสังเกต ตอนนี้ปัญหาในกลุ่ม o p e ตี้เนี่ยที่เกิดขึ้นบางแบงค์เนี่จะบอกเลยบอกว่าเพิ่งมายอมรับตอนนี้บอกว่าในสองปีที่ผ่านมาเราไม่ปล่อยสินเชื่อ o p e ตี้เลยครับนี่คือเหตุผลไงว่าใครที่ขอกู้บ้านแล้วมันกู้ไม่ได้ไงแต่ตอนปีสองปีที่แล้วก็แถบอกว่าฉันปล่อยกู้แต่จริงๆไม่ปล่อยไงเหมือนกันฮนะอย่างตอนนี้ก็พยายามจะแถว่าปล่อยกู้ SME เเนี่ยนี่ผมกำลังจะยกตัวอย่างว่า มันเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งมันต่อเนื่องจากโควิด -19 ทั้งนั้นฮะมันต่อเนื่องจากโควิด -19 ทั้งนั้นครับผมผมกำลังยังมองไม่ออกเลยว่าโดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่จะด,ดีขึ้นได้มากๆมีอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะฟันโฟอโอกาสที่หุ้นจากพันสามจะวิ่งไปพันสี่พันห้าพันหกหรือกลับไปพันหกอย่างเดียวเนี่ยคือฟันโฟคุณสังเกตไหมครับหุ้นที่เป็นหุ้นเจ้าสัวเนี่ยผมกดการาฟให้ดูก็ได้ คุณเจ้าสัวคืออะไรอ่ะอย่าง A W C อ่ะก้องซูมมานิดหนึ่งครับเที่ยวนี้เนี่ยกลับไปไฮเดิมก่อนจะเกิดโควิดเลยนะนี่แถวนี้ก่อนโควิด -19 A W C อยู่ประมาณ5้าบาทห้าเอาคร่าวๆนะฮะสองวันที่แล้วก็5้าบาทห้ครับหรือ C R C ก่อนเกิดโควิดอยู่แถวๆสามแปดสองวันที่แล้วก็38คุณจะสังเกตว่าหุ้นกับที่เดิมมีอย่างเดียวคือหุ้นเจ้าสัวฮะ เพราะอีโคเนมีออฟสเกลเพราะบริษัทเขามีการสามารถเอาตัวรอดผ่านวิกฤตได้แต่ถ้าคุณไปดูหุ้นที่เป็น SME นะดูไม่จืดครับดูไม่จืดฮะถ้าคุณไปดูในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ดูไม่จืดฮะคุณไปดูกลุ่มพ r o p e r t y ดูไม่จืดฮะเพราะฉะนั้นโจทย์มันรายงานของตัวของมันแล้วครับว่าปัญหาหลังโควิด1นทีนยังมีอยู่หรือไม่ ็อย่างที่ผมคุยบ่อยๆนะฮะว่าพันสามเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังคือถ้ามีอยู่แถวพันสามเนี่ยก็น่าขายนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าบอกว่ามันจะต้องลงจากนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเหมือนว่าใกล้ๆชั้นบนแล้วแหละหรือชั้นบนไปแล้วแหละก็ต้องระวังหน่อยนะครับนั่นก็คือทิศทางตลาดหุ้นครับเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับ เซ็นดิเด็กวันนี้ปรับตัวลดลงไป23.03จุดนะครับ1,278.63ปริมาณการซื้อขาย51,384ล้านสี่อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตทลงมา50สตางอันดับ2แบมลงมา70สตางอันดับ3าซีพีออลงมา1บาท25สิาตางอันดับ4สอพอลงมา50สตางอันดับ5 a าเลงมา1บาท75สตาอันดับ6คงเจริญลงมาบาท50อันดับ7 กสิกรไทยบวกไป25สตางค์ดับกราฟไม่เปลี่ยนแปลงดับดับ9ธนาคารกรุงเทพลงมา3บาทห0อันดับ10 I b l บลงมา1บาท75สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับคล้ายๆเดิมนะครับสถาบันซื้อเล็กน้อย4 0 9ล้านบัญชีเบอร์สลักทรัพย์ซื้อ19ล้านต่างชาติยังขายครับ4,604ล้านนักทุนในประเทศซื้อ4 1 7 5ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี่ลงมา2.8%ครับห่างเซ็ง ลงมา1.08%นะครับนิกกีิดปิดนะผมว่าแล้วคือนิกกีอิดเนี่ยเป็นเป็น golden week ของเขานะครับจะเปิดทำงานวันแรกคือคือวันที่6ก็พรุ่งนี้หยุดมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือใครหยุดช้าหน่อยก็คือว่าตั้งแต่วันเสราร์เพราะฉะนั้นนินกกีอิดไม่มีนะครับหากแสงบวกไป1.08%เตท์ไทม์สิงคโปร์บวกไป0.34%เ เชกะตาบวกไป0ุดโ้าสีปอร์เซ็นต์โซคาริตเกาหลีใต้ลงมา2องแต์ไต้หวันบวกไปจุดยครับยุโรปครับตอนนี้ดาวโจนฟิวเจอร์บวกอยู่250จุดครับถือว่าเยอะนะฮะแดกเยอรมันบวกครับหนึ่งจุบวกไป1.6%ึ่งจุดหกนฟุซี่ร้อนะครับบวกไป1.4%ราคาทองคำแท่งครับทองคำแท่งเก้าสิบจุซื้อเข้าสองหมื่นห้าพันแปร้อายออกสองหมื่นหกพันราคาน้ำมันพรุ่งนี้น้ำ ไม่ที่เกยียรวิจารมีภาควิจารณแล้วนะครับมีหลายคนบอกว่าพอผมบอกว่าเอะราคาน้ำมันทําไมทําไมลงแล้วมันมันลงช้ามันขึ้น,ข,นขึ้นเร็วแล้วทําไมมันมีส่วนต่างจากต่างประเทศเยอะมันจะมีคําแก้ตัวสองสามเรื่องหนึ่งแหล่งที่เราดูอ่ะไม่ใช่แหล่งที่ซื้อนะครับสองนะครับมันมีเรื่องภาษีด้วยความเคารพจริงๆนะฮะคุณลองไปบวกดูดีๆ แลวไปบวกดูให้ดีๆถ้ามันใช่อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นพวกพราะสองเรื่องนี้นะครับมันไม่มีตัวเลขที่หายไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะผมจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ที่เขาวิพากษ์วิจารณกันเนี่ยเขาบวกดูแล้วมันหายไปนิดๆหน่นนอยๆหรือถ้าคิดว่ามันถูกต้องจริงทําไมเราไม่เอาตัวเลขดีแคร์เลยครับเราซื้อน้ํามันมาวันนี้จากแหล่งสิงคโปร์สิบดอลลาร์ต่อบาเรลนะมาแปลงเป็นลิตร ตกต้นทุนลิตละหบาทตัวเลขสมมุตินะฮะเสียภาษี8บาทนะเป็นฟิดมีภาษีอะไรมั่งแจงไปเลยค่าการตลาด3บาทและอีกวันหนึ่งพอราคาน้ำมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นเองครับกล้าทำไหมฮะออกเว็บไซต์เลยผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อจเอ,อเต็มใจที่จะลงให้ด้วยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาด้วยครับดีแคร์อย่างเต็มที่ค่าการตลาดเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่นะครับ เขาบวกกันดูอยู่แล้วครับแล้วมันหายไปนิดนิๆหน่อยๆมันก็เลยเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาเล่าให้ฟังเผื่อใครแบบบางทีผมพอผมพูดเขาบอกโอ้คุณเอกไม่รู้มันมีค่าภาษีแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอะแต่พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครขึ้นกลุ่มดีเซลทุกชนิด50สตางค์และกลุ่มเบนซินแก๊โซโฮอปรับขึ้น30สตางค์อี5ขึ้นสิสตางค์ครับมาดู บาทต่อดอลล่าครับวันนี้ทรงๆนะฮะ32.38บาทต่อดอลล่าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะมาวิเคราะห์เทคนิคกันสักครู่กลับมาครับ